สวัสดีค่ะหญิงค่ะเพจแอดมินนะคะจากเพจกาแฟมาราธอนนะคะแล้ววันนี้ก็เราจะมารีแอคชั่นกันนะคะกับพี่สัญชัยนามเขตนักวิ่งทีมชาติไทยในงานบางแสน12ค่ะครับผมสวัสดีครับผมสัญชัยครับค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีมารีแอคชั่นกันนะคะพี่กับงานบางแสน12ที่ผ่านมาว่ามันจะมันและสนุกขนาดไหนกันนะคะครับผมค่ะตอนนี้นะคะเป็นช่วงเปิดตัวใช่ไหมพี่ใช่ครับช่วงนี้เป็นช่วงน่าจะผ่านประมาณสัก 3-400 เมตรแล้วครับตอนช่วงนี้เพราะว่าช่วงเปิดปล่อยตัวครับปล่อยตัวของงานบางแสนครับอันนี้อัดเพจหรือยังพี่ตอนนี้ประมาณเพจไหนครับพี่สันตอนนี้น่าจะประมาณเพจ30ครับเพราะช่วงแรกผมปล่อยตัวมาผมค่อนข้างที่จะเปิดตัวมาเร็วนิดนึงครับเพราะว่าผมรีบครับโอ้พี่เพจ3กว่าเขาก็ต้อง3กว่าคนที่วิ่งกับพี่ใครคะพี่คนนี้เซอร์เก้นะครับตัวนี้เป็นคนที่เขาฝึกอยู่ที่ธัญปุระนะครับค่ะฝีเท้านี่แบบเสมอกันเลยนะพี่ตอนที่เขาวิ่งต่อท้ายพี่เนี่ยตามติดพี่รู้สึกไงอะรู้สึกตื่นเต้นครับโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นว่าเขาจะแซงกูหรือกูจะแซงเขาใช่ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผมกำลังคือแบบลองตัวเองด้วยครับแล้วก็ประเมินทั้งเขาประเมินทั้งเราครับเพราะว่าการวิ่งมาธอนมันไม่ใช่แค่การวิ่งสักถ้าจะวิ่งอย่างเดียวครับเพราะว่าการวิ่งมาธอนมันเป็นระยะทางที่ยาวไกลมากครับเราก็ต้องประเมินเราด้วยแล้วก็ประเมินเขาช่วงแรกผมได้ศึกษาเขามาเล็กน้อยแต่ไม่ได้แบบรู้เบื้องลึกเบื้องตื้นของเขาอะไรเงี้ยครับผมก็เลยต้องทำเวลาเพื่อที่จะลองกดเพจมานิดนึงว่าเขามีการวิ่งท่าทางเป็นยังไงระบบหายใจเขาเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับตอนวิ่งคู่กันปรึกษาคุยกันไหมแบบเฮ้ยยูเฮ้ยแล้วก็มีคุยบ้างครับเฮ้ยยูอย่าติดขาข้างหลังนะเพราะว่าตอนนี้เริ่มเซแล้วอะไรเงี้ยโอ้แต่ดูฝีเท้าเขาก็สุดยอดเหมือนกันพี่ขนาดคนปั่นจักรยานตามยังตามไม่ทันจริงๆแล้วการวิ่งมาธอนมันต้องมีการมันต้องอึดอยู่แล้วครับมันต้องสะสมอะไรหลายอย่างอย่างเช่นการวิ่งเก็บทางไกลเอ่ยการวิ่งมีทั้งวิ่งแชมโป้มีทั้งลงในคอร์ดอะไรเงี้ยครับลงโปรแกรมอะไรเงี้ยครับพี่สารถามหน่อยเหอะหลายคนน่าจะสงสัยครับเราวิ่งมาราธอนต้องพึ่งเจลไหมอ่ะโอ้โหเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับเจลหรือว่าพลังงานที่เราจะต้องใช้ระหว่างการแข่งขันเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเจลเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของเติมพลังงานอย่างเช่นสมมติว่าเราวิ่ง2ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงอันนี้แล้วแต่นะครับเขาจะต้องพลังงานของเราจะต้องหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีพลังงานสำรองเพื่อที่จะเติมทุกชั่วโมงทุกระยะตามเวลาที่อะไรนะพวกเจลเขากำหนดมานี่เจลนี่ผมก็เป็นเจลของแอคทีฟใช่ต้องมีคนสงสัยแน่นอนพี่สันว่าพี่สันกินเจลอะไรทำไมแรงมันดีไม่ตกเนี้ยต้องมีคนสงสัยแต่เราจะกินเจลยี่ห้อไหนก็ได้ใช่ไหมพี่หรือว่าต้องระบุว่าเราเหมาะกับเจลไหนก็อันนี้เจลเนี่ยส่วนผมเองนะครับผมจะใช้เจลแอคทีฟพีคนะครับแต่ว่าเจลเนี่ยผมมันเป็นพลังงานมันเป็นเจลพลังงานอยู่แล้วก็อันนี้แล้วแต่ละคนว่าเขาจะใช้อะไรก็นั้นก็แล้วแต่ครับแต่ส่วนมากนะครับผมจะใช้เจลแอคทีฟพีคนะครับในการแข่งขันอย่างเช่น SEA Games Asian Games ผมก็จะใช้เจลของแอคทีฟพีคนะครับเพราะว่าขอบคุณนะครับเจลแอคทีฟพีคที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับผมนะครับเพื่อเติมพลังงานให้กับการวิ่งของผมนะครับช่วงเวลานี้นะคะโหแบบมันดุดันมากพี่คือแบบฝีเท้าอ่ะก้าวต่อก้าวเลยเนาะตอนนี้รู้สึกไงแล้วพี่จะแซงไหมจะแซงตอนนี้ผมก็เพิ่งมาเห็นตัวเองท่าวิ่งของตัวเองเพราะว่าตอนที่ผมวิ่งสวยบางคนนี้ขาสวยมากอ่ะพอ ผมมาวิ่งในสนามหรือไปวิ่งที่สนามกีฬาอะไรเงี้ยมีคนมาทักว่าอีคุณชนชัยเนี่ยตอนวิ่งที่บางแสนโหตื่นเต้นมากเลยนะตอนนั้นอ่ะผมบอกตรงไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยครับแต่พี่คิดอะไรรู้สึกเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยแล้วในใจพี่เอ้ยในพี่เห็นตอนคว้าน้ำอ่ะมันสำคัญไหมพี่เวลาเราวิ่งแล้วเราแบบ
มีน้ำที่กำลังมาอยู่ข้างทางแล้วเราต้องจับมันอ่ะแล้วเราต้องวิ่งด้วยพี่อย่างบางคนน่ะถ้าเป็นนักวิ่งอ่ะเขาจะไม่จับเราวิ่งไงคือจอดแล้วยกดื่มแล้วก็วิ่งเนี่ยพี่มีเทคนิคยังไงคว้าน้ำอ่ะคว้าน้ำต้องซ้อมคว้าน้ำด้วยนะซ้อมคว้าน้ำนะครับเดี๋ยวนะผมคิดก่อนว่าซ้อมคว้าน้ำซ้อมคว้าน้ำไหมโอเคการวิ่งคว้าน้ำเนี่ยมันมีส่วนดีนะครับก็คือการผมจะไม่ลดเพจตัวเองแต่ช่วงก่อนถึงน้ำสักประมาณ50เมตรผมจะพยายามเพิ่มความเร็วแต่ไม่ใช่เพิ่มจนแบบว่าร่างกายตัวเองรับไม่ไหวจะอาจจะเพิ่มค่อยๆเพิ่มที่จะสปีดไปรับคว้าให้ได้ก่อนเพื่อนเพื่อที่จะไม่ต้องมาอัดฝั่งนี้เห็นไหมครับเซอร์เกย์เขาอาจจะวิ่งบางอยู่ผมก็ต้องวิ่งกระชากเพื่อที่จะไปเอาน้ำข้อดีของการวิ่งกระชากก็คือการเช็คระบบของเขาด้วยว่าเขาอาจจะระบบเขาจะเหนื่อยไหมเราก็วิ่งคว้าน้ำแล้วก็กินน้ำแต่น้ำเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับว่าช่วงนี้เป็นการวิ่งทางไกลครับการวิ่งมาราธอนน้ำเราจะต้องควบคุมน้ำในร่างกายของเราไม่ใช่ว่าเราจะวิ่งจนแบบเคยได้ยินไหมครับที่เขาว่าเขาเรียกว่าอะไรฮิสโตกอะไรเงี้ยใช่ครับในการเพราะว่าขาดน้ำอะไรเงี้ยใช่เพราะจะเห็นทุกครั้งที่พี่สันซ้อมวิ่งหรือว่าลงแข่งเนี่ยพี่จะต้องกินน้ำเกือบจะทุกจุดครับเนาะค่ะเมื่อกี้เขากินไม่ทันเห็นน่ะกินครับเขาต้องกินครับถ้าเขาไม่กินนี่เหนื่อยแน่นอนผมรับประกันได้ว่าเหนื่อยแน่นอนแต่ตอนนี้ผมก็น่าจะเริ่มเหนื่อยแล้วดูจากสภาพตัวเองไม่ใช่พี่หายใจอ่ะหายใจตอนไหนถามว่าหายใจตอนไหนพี่มีหายใจไหมหายใจครับทุกก้าวครับผมหายใจถ้ามีเหงือกด้วยผมจะหายใจทางเหงือกด้วยครับแล้วก็ทางรูขุมขนของผมเองนะครับโอ้น้องพอแบบมันต้องใช้พลังเยอะมากรองเท้าพี่ไม่เห็นนะยี่ห้อไหนนี่พูดได้ไหมว่ายี่ห้ออะไรคือใส่แล้วเหมือนลอยพี่ได้เหยียบพื้นถนนไหมพูดยากมากเลยนะครับเรื่องรองเท้าเนี่ยผมใช้ของ Adidas นะครับต้องบอกตรงเลยว่าต้องใช้ของ Adidas เพราะว่า Adidas เป็นสปอนเซอร์ของผมเองนะครับก็ขอบคุณนะครับอีกสปอนเซอร์หนึ่งนะครับที่เป็นที่ทั้งรองเท้าอุปกรณ์การฝึกซ้อมทั้งหมดนะครับเป็นของ Adidas นะครับตอนนี้ผมใช้ของตัว Adidas วิ่งในแมตช์การแข่งขันในครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมทำเวลาได้ดีที่สุดรองเท้ามีส่วนในเรื่องของการวิ่งการทำเวลาด้วยหรือเปล่าครับพี่หรือว่าจะรองเท้ายี่ห้อไหนก็ได้จริงๆแล้วผมคือผมใช้ของ Adidas เนี่ยมาสักพักแล้วครับเพราะว่า Adidas เป็นสปอนเซอร์หลักของผมอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆแล้วการที่จะวิ่งมาราธอนเนี่ยเราจะต้องหนึ่งละเราต้องหารองเท้าคู่ใจตัวเองให้เจอสิ่งที่สำคัญมากครับการฝึกซ้อมถ้าเราฝึกซ้อมอย่างดีเราวางแผนแบบแพลนของเราว่าเราจะวิ่งอยู่ประมาณนี้เพราะว่าปกติแล้วผมจะวิ่งถ้าเป็น10โลผมจะวิ่งเพจประมาณ300หรือว่าถ้าแข่งนะครับอาจจะเป็นแข่งอาจ305 306อะไรประมาณนี้อันนี้ผมก็จะวิ่งอยู่ประมาณเพจ320ถึง330อะไรเงี้ยอาจจะก็พยายามที่จะคุมเมนเทนตัวเองไปให้ถึง 42K ก็อาจจะไม่หนักมากตอนนี้เขาแซงจังหวะแซงพี่รู้สึกไงตอนเนี้ยถอดใจหรือเปล่าหรือว่าประมาณว่าไม่เป็นไรประคองไปด้วยกันก่อนก็ได้คือว่าตอนนี้เขาเริ่มแซงพี่แล้วตอนเนี้ยเมื่อกี้เราแซงมาต้องไกลแล้วนะพอมีจังหวะแซงปุ๊บเก้แซงปุ๊บรู้สึกไงตอนเนี้ยจะทำยังไงดีแก้เกมไหมตอนนี้ผมให้แซงครับตอนนี้ผมให้เซอร์เก้แซงเพราะว่าช่วงแรกผมเป็นคนนำเพราะว่าการวิ่งผัดการนำเนี่ยมันเป็นการให้คู่ต่อสู้ครับเหมือนแบบเพื่อนที่ไปกับเราเนี่ยข้างหลังจะเป็นงานสบายกว่าอยู่แล้วคนที่ลากเนี่ยจะเหนื่อยกว่าเพราะว่าผมก็ลากมาประมาณสักประมาณสักเจ็ดโลครับถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณสักเจ็ดโลตอนนี้ก็คือแบบให้เขาไปปล่อยเขาไปก่อนให้เขาดูว่าเขาผมต้องมาดูท่าทางของการวิ่งเพราะว่าการผมที่วิ่งผมวิ่งลากเนี่ยผมจะไม่เห็นเลยนะครับพี่หญิงว่าเขาวิ่งยังไงเพราะว่าผมอยู่ข้างหน้าแต่ผมจะได้ยินเสียงระบบหายใจเขาพอผมฟังระบบหายใจเขาได้ไหมผมก็ต้องกลับมาอยู่ข้างหลังเพื่อที่จะดูท่าทางของการวิ่งของเขาว่าเขาเปลี่ยนไหมลมหายใจเราก็รู้เหรอพี่รู้เกมเขาเหรอพี่ว่าเฮ้ยมันเป็นไงมันอยู่ช่วงไหนแล้วเขามีอาการยังไงเงี้ยการเปลี่ยนระบบหายใจนี้ก็สำคัญนะครับเวลาที่การเหมือนที่ฝึกการวิ่งอินเอาท์อะไรเงี้ยครับ
เขาเปลี่ยนระบบหายใจผมอยู่ข้างหน้าเขาอยู่ข้างหลังเนี่ยเราฟังเสียงระบบหายใจว่าเขาหายใจถี่ไหมเขาหายใจติดขัดไหมหายใจเขามีเสียงผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะมีได้ยินว่าเสียงเนี่ยพี่แทบไม่ทิ้งกันเลยแทบจะเป็นเงาตามตัวกันเลยนะพี่สันเนาะทิ้งไม่ได้ครับพี่หญิงครับถ้าทิ้งไปเขาก็แซงไปครับปวดขาไหมปวดขาไหมเหรอดูสรีระเขาเนี่ยเขาสูงกว่าเรานะจังหวะก้าวเขาเนี่ยคือเหมือนกับก้าวยาวแต่พี่สันก็สามารถก้าวเท่าเขาได้อะปวดขาไหมพี่มันต้องมีวิ่งระยะไกลขนาดนี้แล้วเร็วประมาณนี้แล้วคู่แข่งแบบเนี้ยมีปวดขาไม่ต้องมีไหมจริงๆหรือว่าลืมอาการปวดขาจริงๆมันก็มีเมื่อยบ้างครับมันไม่ใช่ปวดครับเป็นการล้ามากกว่าครับการวิ่งไกลมันเป็นปกติของการล้าอยู่แล้วครับจะประมาณสัก30โล30ถึง35โลเป็นอะไรที่ไม่30ถึง37โลเนี่ยเป็นอะไรที่ช่วงขาเราจะล้าประมาณนี้ครับมีเหมือนกันครับค่ะโหจังหวะนี้พี่เขายังแซงอยู่เลยอ่ะตอนนี้ในใจนี่วางแผนหรือยังว่าเดี๋ยวเหอะโค้งสุดท้ายจัดหนักเลยตอนนี้ผมคิดแค่อย่างเดียวคือตามไปก่อนครับเพราะว่ามาราธอนนะครับเป็นการที่42กิโลเป็นระยะทางที่ไกลมากเพราะตอนนี้มันน่าจะอยู่ประมาณสัก10ถึงยังพี่ประมาณนั้นนะครับไม่ไกลมากประมาณสัก10กว่าโลครับตอนนี้ช่วงนี้เพราะว่ามันจะมีช่วงที่ไปบนสะพานเข้าไปในทะเลแต่เขาก็นิ่งนะพี่นิ่งมากแบบนิ่งอ่ะใช่ผมดูจากท่าทางที่เขาวิ่งผมมาดูอย่างเงี้ยผมได้แบบวิเคราะห์เขาวิเคราะห์เราอะไรเงี้ยผมว่ามันเขาก็เตรียมตัวดีใช่เขาเตรียมตัวดีมากเลยผมได้ไปหลังจากการแข่งขันเสร็จผมก็ได้ไปคุยกับเขานะครับผมไม่ได้ไปคุยกับเขาเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเขามั่นใจมากในการแข่งขันในครั้งนี้เขาเตรียมพร้อมมาอย่างดีแต่สำหรับผมเองผมก็เตรียมพร้อมมาเหมือนกันใช่ครับมันต้องได้เพราะว่าทุกคนติดตามพี่สันมากตอนนี้เข้าที่กิโลที่15ใช่ไหมกิโลที่15ครับตอนนี้มาครึ่งทางตอนนี้รู้สึกไงพี่หิวข้าวไหมถามจริงเหอะตอนนี้ถ้ามีกะเพราเนื้อหรือว่าอะไรงี้ผมก็โอเคนะครับไม่ใช่ตอนนี้ผมก็จะเริ่มแบบมันน่าจะหิวจะเริ่มเติมเจลแล้วครับประมาณนี้ก็พี่ไปกินเจลตอนไหนเนี่ยประมาณนี้ครับประมาณสักโลที่10ตอนนี้น่าจะมีใครส่งให้พี่หรือพี่ต้องไปเองเหรอผมเหน็บไว้เองครับตรงไหนอะไม่เห็นวิ่งเร็วขนาดนี้มันล่วงไปแล้วมั้งผมจะเหน็บไว้ในกางเกงครับเพราะว่ากางเกงของ Adidas จะมีที่ใส่ใช่ๆครับแล้วก็จะเหน็บไว้อือๆจริงๆผมจะก่อนอับจะพูดถึงเรื่องของการกินเจลก่อนแล้วกันนะครับการกินเจลเนี่ยผมจะกินอยู่ก่อนการแข่งขันประมาณ 30-15 นาทีผมจะกินก่อนซองนึงแล้วก็จะมาประมาณสัก15โลหรือประมาณ 53-54 นาทีผมก็จะกินอีกซองนึงแล้วก็จะไปกินอีกซองนึงก็ตอนที่ประมาณโลที่33-34โลพี่พกกี่ซองผมพกอยู่2ซองครับพกมา2ซองแต่อันนี้กินหรือยังไม่เห็นน่ะหรือว่ากินไปแล้วกินน่าจะกินไปแล้วครับตอนนี้อาจจะกล้องอาจจะไม่เห็นตอนนี้ดูเวลาไปด้วยเลยนะตอนนี้เช็คครับว่าเอ๊ะจะเช้าแล้วยังข้าวผัดกะเพราเนื้อวางหรือยังตอนนี้เตรียมตัวแล้วครับเตรียมตัวว่าเอ๊ะเพจเขาเริ่มตกครับตอนนี้เพจเขาเริ่มตกเรื่องพี่รู้ได้ไงว่าเพจตกหญิงดูมันยังเหมือนเดิมอ่ะความเร็วอ่ะนาฬิกาไงครับดูในนาฬิกาว่าเพจตกหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมจะต้องเช็คตัวเองด้วยแล้วก็เช็คเซอร์เก้ด้วยครับเพราะว่าแมตช์เนี้ยผมต้องการเวลาผมจะต้องเช็คเวลาใช่ครับถ้าผมวิ่งคนเดียวผมอาจจะทำเวลาไม่ได้ต้องขอบคุณเซอร์เก้นะครับที่เขาทำให้ผมได้เวลาที่ดีแล้วก็ที่เขาช่วยในการลากผมมาเป็นเหมือนเขาเรียกว่าคู่บัดดี้ครับอะไรประมาณนี้แซงแล้วพี่แซงโอ้โหเมื่อกี้อุตส่าห์ตามเขาตอนนี้แซงเพราะว่าเพจเขาตกใช่ครับตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเขาน่าจะประมาณเพจลดเหลือประมาณเพิ่มไปเหลือไม่ใช่ลดเพิ่มประมาณสักไม่ห่างกันนะ15กิโลเนี่ย 51.18 เองอ่ะไม่ห่างกันมันอยู่ที่เพจครับตอนนี้เพจเขาเริ่มตกครับผมก็พยายามที่จะขยับเพจเพื่อที่จะคำนวณเพจว่าผมจะไปเข้าสินชัยอยู่ประมาณที่เท่าไหร่คว้าน้ำอีกละครับทีนี้ลาดเลยไม่กินเหรอพี่ร้อนครับตอนนี้เริ่มร้อนแล้วครับเริ่มร้อนแล้วไม่ใช่
โอ้พูดต้องพูดถึงเรื่องเพจครับเมื่อกี้เพจเนี่ยเขาเพจเริ่มลดแล้วก็พอเพจเริ่มลดผมก็เริ่มที่จะขยับมาเพื่อที่จะให้เวลาใช่ใช่ครับแสดงว่าตอนนี้เขาเกาะเราไหมตอนนี้ผมก็พยายามที่จะขยับเพจให้อยู่เพจคงที่ครับผมจะวิ่งอยู่ประมาณเพจ3 3 2 3 2 2 3 2 5อะไรเงี้ยคุมไว้ประมาณนี้ครับเวลาดีมากตอนนี้อยู่ที่1ชั่วโมง2นาทีเองผ่านมา15กิโลปกตินี่ถ้าเป็นไม่ใช่ทีมชาติหรือเป็นคนปกติเนาะ1ชั่วโมงนี่ยังอยู่ประมาณกิโลที่7ที่8อยู่เนาะพี่เนาะแต่อันนี้แบบเป็นการแข่งขันอ่ะถ้าเทียบเป็นพี่หญิงยังจะอยู่ที่กิโลที่เท่าไหร่ครับตอนนี้9อ๋อ9ใช่มั้ยครับถามหน่อยพี่มันต้องมีคำถามแบบติดตลกด้วยปวดฉี่มั้ยอ่ะปวดฉี่มั้ยเหรอครับสมมุติปวดมันต้องมีสักครั้งในชีวิตที่พี่สันวิ่งแข่งไม่ว่าแมตช์ไหนก็ตามมันต้องมีจังหวะที่มันต้องมีโมเมนต์ปวดฉี่ก็มีบ้างแต่ส่วนน้อยมากครับส่วนน้อยมากจริงๆแล้วการมันอยู่ที่การเตรียมตัวครับก่อนการแข่งขันเราก็ต้องเตรียมตัวเข้าห้องน้ำเข้านู่นนี่ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาวิ่งอะไรเงี้ยครับแล้วการวิ่งระยะไกลๆอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นนักวิ่งอีลีทจริงๆส่วนน้อยจริงๆที่เขาจะปวดฉี่เพราะว่าเหงื่อที่ออกมาจากตัวเนี่ยน้ำจะออกมาใช่แล้วก็เหมือนผมเสร็จจากงานนี้เสร็จจากจบภารกิจในการวิ่งเสร็จผมก็ต้องไปตรวจโดปพอไปตรวจโดปเนี่ยประมาณสัก3ชั่วโมง4ชั่วโมงกว่าจะเข้าที่โดปได้นี่ก็นานพอสมควรเพราะว่าการวิ่งมาราธอนมันต้องใช้น้ำเยอะก็เวลาเหงื่อมันออกเยอะก็น้ำก็จะน้อยในร่างกายเราครับเราก็จะพยายามเติมน้ำไปด้วยครับเวลาวิ่งเนี่ยเราก็ต้องจิบอะไรเงี้ยครับไม่สมควรที่จะแบบวิ่งไม่กินน้ำเลยนี่ผมไม่แนะนำถ้าการวิ่งมาราธอนพี่มันแกว่งแขนนะตั้งแต่กิโลแรกอ่ะจนถึงตอนเนี้ยปวดแขนไหมนักวิ่งหลายคนมีอาการแบบปวดแขนทำเขาหรือทำผมครับทำพี่เลยอ๋อเหรอดูเขาคงไม่อยากปรึกษาใครละตอนนี้ไม่พี่ปวดแขนไหมเพราะเวลาเราวิ่งมันต้องแกว่งแขนนี่พี่มันต้องมีบางคนอย่างเวลาหญิงวิ่งพอมันปวดมากๆต้องแขนลงไงแบบพวกปวดแขนขานี่ไม่ปวดนะแต่มันปวดแขนอ่ะมีเทคนิคไหมปวดแขนอ่ะจริงๆแล้วมันจะมีไหมปวดแขนอ่ะมันก็มีอยู่แล้วครับร่างกายที่มันเราวิ่งไปนานๆมันเกิดการเมื่อยเกิดการล้ามันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันอยู่ที่การเทรนของเราครับว่าเราเทรนมายังไงเราฝึกมายังไงครับมากกว่าตรงนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันคือถ้าอักซิเดนต์จริงๆอย่างเช่นโอเคเป็นตะคริวหรือว่าเจ็บน่องอันนี้มันเป็นสาเหตุที่อยู่ในขณะที่การแข่งขันแต่ถ้าล้าหรือว่าอะไรมันล้าปกติของการแข่งขันมาราธอนอยู่แล้วครับค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเร็วกว่า10กิโลแรก15กิโลแรกมันเร็วมากตอนเนี้ยมันน่าจะเพจไหนอ่ะพี่มันเร็วนะเนี่ยดูสับขาเมื่อกี้ไม่ได้เร็วขนาดนี้ตอนนี้ผมน่าจะเริ่มทำเกมน่าจะประมาณเพจตอนนี้น่าจะไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณเพจ330นะครับ302ตอนที่ประมาณเนี้ยครับ302เพราะว่ามันเร็วกว่าเมื่อกี้มากอ่ะดูจังหวะเมื่อกี้ไม่ได้ก้าวขาแบบยกขาดิบหลังขนาดนี้เลยครับตอนนี้นี่ผมพยายามที่จะพอผมรู้ว่าเขาเริ่มแบบเริ่มผ่อนไปแล้วครับผมก็ต้องทำเกมเองด้วยขาเขาเริ่มหย่อนนะมันไม่ได้ก้าวเหมือนเมื่อกี้แต่ของพี่ยังเหมือนเดิมอ่ะแล้วช่วงที่ผมให้เขาลากครับมันเป็นเพจที่อาจจะเป็นประมาณอยู่มันเพจ3 328 329ผมก็ต้องเฉลี่ยเพจเพื่อที่จะทำเวลาว่าผมมองในกาว่าถ้าผมวิ่งอยู่แค่นี้ผมไปถึงอาจจะทำเวลาไม่ได้ผมก็ต้องขยับเพจเขาเรียกว่าขยับเพจเพื่อที่จะเอาเพจของตัวเองตอนนี้ก็เร็วอันนี้ห่างเยอะเลยพี่ห่างเยอะแล้วแบบจังหวะขาตอนนี้ก็เริ่มที่จะแบบเริ่มสลัดตอนนี้คิดไงพี่ความรู้สึกตอนนี้อ่ะมองนาฬิกาคิดไงอ๋อพี่ดูเวลาไงใช่คุมเพจครับว่าตอนนี้เพจผมอยู่ที่เท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็วิ่งเร็วทั้งสองอ่ะผมก็มาดูตัวเองวิ่งก็เร็วอยู่นี่เร็วนะพี่โอ้โหมันฉับๆแบบมันเร็วมากแต่ว่าสุกี้ก็ถือว่าแข็งแรงมากนะครับเพราะว่า พี่รู้ไหมว่าเขาจะมาวิ่งแข่งกับเราตอนนั้นอ่ะรู้ครับรู้อยู่ประมาณสักมีเพื่อนๆนะครับบอกผมว่าจะมีสุกี้นะผมก็ตอนแรกผมก็ไม่
ซูเก้คือใครผมก็ไม่รู้จักครับแต่ว่าพอมาแบบมาเขาเรียกอะไรมาติดตามเขามาดูเขาว่าเขาผลงานเขานี่ไม่ใช่แบบธรรมดานะครับเขาเคยวิ่งเวลา1ชั่วโมงไอ้2ชั่วโมง17นาทีนะครับในระยะมาราธอนแต่เขาเคยวิ่งมาหลายปีแล้วแต่ตอนนั้นผมก็ต้องเกรงเขาด้วยครับว่าเขามายังไงเพราะว่าผมไม่เคยวิ่งต่ำกว่า2ชั่วโมง20เลยผมก็ต้องเกรงเขาด้วยแล้วก็ช่วงที่ผมตอนแรกครับที่ผมพูดว่าต้องลากก่อนวางแผนดูนั่นดูระบบหายใจดูการก้าวดูท่าวิ่งของเขาอะไรเงี้ยจับน้ำราดอีกแล้วเราจะเสี่ยงไม่ได้ไปแบบกินน้ำด้วยนะนึกว่าไม่กินละจะนึกว่าจะให้รอไหลจากหน้าผากโอ้โหสูสีมากเลยพี่เป็นอะไรที่แบบมันโคตรลุ้นสำหรับคนดูเลยเนาะว่ามันจะแซงกันตอนไหนแบบยิ่งกว่าดูมวยอ่ะคือไม่เคยดูการวิ่งเลยแล้วมาดูอย่างเงี้ยมันแบบมันสนุกดีนะมันเป็นการลุ้นไปด้วยว่าใครจะชนะถามผมไหมครับไม่ถามถ้าผมจะตอบว่าคนดูสนุกครับแต่ว่าผมมันเหนื่อยครับใช่เพราะว่าแบบมันเข้าใจเลยมันเหนื่อยโอ้ตอนนี้ห่างแล้วเห็นไหมเข้าใจผมดูไปด้วยตอนนี้ผมนั่งดูผมก็โอ้ก็รู้สึกว่าเราวิ่งไปได้ยังไงวะอะไรเงี้ยประมาณนี้วันนี้คือแบบโหเรานะถ้าเพจนี้นะของยิงนะ50เมตรสบายใช่ไหมครับ50เมตรพอแต่ตอนนี้ซูเก้เขาก็คุมเวลาตามผมได้นะครับแปลว่าช่วงที่เขาผ่อนน่ะเป็นช่วงที่เขาเหมือนแบบเมนเทนตัวเองเพื่อที่จะเซฟพลังงานของเขาเพื่อที่จะไว้เขาต้องรู้อยู่แล้วว่าผมจะต้องลากอยู่แล้วเพราะว่าช่วงสุดท้ายผมจะต้องไปเขาก็ต้องเตรียมพลังงานเซฟพลังงานตัวเองคือตอนนี้นะคะทุกท่านคือผ่านมา20 กิโลอยู่ที่1ชั่วโมง10นาทีตอนนี้ก็เหลือ20ประมาณอีกครึ่งทางครับตอนนี้เกือบครึ่งทางแล้วครับโหไปแล้วเดี๋ยวพอ21กิโลก็ครึ่งทางนะครับกว่าจะถึงต้นนั้นถ้าจำไม่ผิดผมผ่าน21โลน่าจะประมาณ1ชั่วโมง11นาทีประมาณนี้มันเร็วมากอะค่ะโหพี่รองเท้านี่สุดยอดเลยนะเข้าโค้งเข้าอะไรแบบไม่ฉลาบอะรองเท้าดีมากที่บอกไปเมื่อกี้อดิแดนนะคะตอนวิ่งก็คือจะมีตากล้องใช่ไหมคะพี่ของงานที่แบบจะถ่ายแล้วอะตลอดเลยใช่ครับจะมีที่จริงพี่ยิ้มด้วยก็ได้นะน่าจะเป็นเพจของ ของบางแสนเองแล้วก็เพจของไทยรันนะครับพี่สันเขาเริ่มเขาจุกทองหรือเขาจะควักเจลอะตรงนี้น่าจะตอนนี้เขาทิ้งห่างเมื่อกี้น่าจะมีจุกครับอีเห็นเขาแบบจุกท้องอ่ะน่าจะจุกเนาะแต่พี่ยังเหมือนเดิมทิ้งห่างมากเมื่อกี้แบบนะคะสีกันมาเลยแต่ตอนนี้ไม่สีแล้วนะห่างกันมากน่าจะจุกท้องด้วยนะคะแต่พี่สันก็แบบห่างมากนะคะพี่สันตอนนี้มีจักรยานอ่ะปั่นตามมาละตอนนี้นี่มาเชลเขาต้องดูแลครับต้องขับดูแลว่าเพื่อผมวิ่งไปจะน็อกกลางทางหรือวิ่งไปโดนหมากัดอะไรเงี้ยครับไม่ใช่คอยไล่หมาคอยทุกอย่างครับคอยทุกอย่างคงไม่กัดพี่เร็วขนาดนั้น โอ้แต่ดูแขนจังหวะแขนขาพี่ยังสเต็ปเหมือนเดิมตอนนี้น่าจะเพจที่เท่าไหร่คะพี่สันตอนนี้น่าจะเร็วครับน่าจะประมาณสักเพจ30ครับตอนนี้เพราะว่าผมเริ่มขยับตัวเองเข้ามาเพื่อที่จะให้เวลาของผมเนี่ยคือตอนช่วงกลางๆประมาณสักโลที่15-16เนี่ยผมวิ่งตามเก้มาผมก็อาจจะสบายๆเพื่อที่จะเมนเทนเวลาที่ผมใช่ครับพี่หญิงตอนนี้ผมเป็นช่วงที่ผมสปีดเข้าเส้นชัยนะครับอีกประมาณ2โลสุดท้ายแล้วครับเพจไหน2โลสุดท้ายน่าจะประมาณเพจ31ครับตอนนี้ตอนนี้พี่ตั้งใจจะจบที่ชั่วโมงเท่าไหร่พี่ตอนนี้เอาให้ถึงเส้นชัยอย่างเดียวผมตอนนั้นผมยังไม่คิดแล้วครับว่าจะจบที่เท่าไหร่ผมขอให้อย่างเดียวเข้าเส้นชัยก่อนแล้วกันตอนนี้ในใจคิดยังไง2โลสุดท้ายคือโคตรเหนื่อย
วิ่งนิดเดียวพี่สันไม่นิดเดียวนะครับเส้นทางถ้าใครเคยวิ่งงานบางแสนนะครับจะรู้เลยครับว่าเส้นทาง2โลสุดท้ายผมจะบอกตรงๆเลยโคตรไก่โอ้ยเอาๆมีจริงๆไก่จริงตอนนี้นะคือแบบตอนนี้รู้สึกไงพี่อีกนิดเดียวแล้วกองเชียร์ตอนนี้เนี่ยผมว่าตอนนี้เมื่อไหร่จะถึงวะเมื่อไหร่จะถึงสักทีวะเนี่ยไกลจริงครับตรงนี้ไกลมากผมว่าวิ่งระยะ40โลผ่าน40โลมาเหลือ2โลสุดท้ายนี่เหนื่อยสุดแล้วครับตรงนี้ตอนนี้มีคนออกมาต้อนรับพี่ช่างภาพอยู่ตรงไหนเนี่ยช่างภาพต้องอยู่ฝั่งนี้ครับพี่หญิงรัวชัตเตอร์อย่างตอนนี้ก็รู้สึกมีพลังรู้สึกแบบตอนนี้ระยะที่เท่าไหร่แล้วพี่อีกประมาณกี่เมตรเนี่ยถึงไม่ถึงมั้งไม่อยากบอกว่ากี่เมตรมีธงโบกด้วยอ่ะตอนนี้อีกสักพักหนึ่งครับพี่หญิงก็ไกลอยู่นะครับตรงนี้ก็คือว่าเหนื่อยพูดได้คำเดียวว่าเหนื่อยอยู่ครับเหนื่อยแต่ว่ามันจะจบแล้วอ่ะถ้าเป็นในใจหญิงจะชอบบอกตัวเองว่าอีกนิดเดียวจบแล้วเว้ยจบละจะจบละอย่างเงี้ยผมไม่หลอกตัวเองครับว่าจะอีกนิดเดียวนิดเดียวหลายนิดแค่ตอนนี้ผมก็พยายามแบบนิดเดียวเว้ยแต่ว่านัดนิดเดียวหลายแต่ตอนนี้ก็ต้องสปีดมาครับตอนนี้ต้องดูจากฟอร์มการวิ่งแล้วก็รองเท้าที่ผมใส่ตอนนี้ครับต้องขอบคุณนะครับสปอนเซอร์หลักนะครับ Adidas นะครับเร็วมีคนปรบมือกองเชียร์แบบเยอะมากเอาใจนุ่นน่ะเนาะตอนนั้นต้องขอบคุณนะครับขอบคุณคนกองเชียร์ขอบคุณแล้วโอ้โหเส้นชัยบางแสน42พี่สันมาอีกนิดเดียวตอนนี้รู้สึกไงเนี่ยจะแตะแล้วว่าพี่แตะตอนนี้แล้วครับตอนนี้พอเข้าเสร็จปั๊บแตะแล้วพอถึงเส้นชัยปั๊บผมก็รู้สึกว่าสบายแล้วกูโอ้นั่งท่านั่งพี่สันแบบท่านี้จำไว้นะครับถ้าไปจำนะครับถ้าไปจำของผมเองนะครับท่านี้เข้าเส้นชัยมาถ้าไม่ถ้าเมื่อกี้ลืมกดนาฬิกาป่ะใช่ลืมกดครับนาฬิกาต้องขอบคุณนะครับซุนโตะนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้ผมได้วิ่งคุมเพสแล้วก็ทำเวลาได้ดีที่สุด2ชั่วโมง 22.26 วินาทีนะครับอันนี้พี่รัตน์นะครับคนจัดงานครับเป็นคนคล้องเหรียญให้นะครับตอนนี้ต้องขอบคุณนะครับจบแล้วต้องขอบคุณเพจไทยรัฐต้องขอบคุณเพจของบางแสนนะครับขอบคุณเจ้าบ้านนะครับบางแสนนะครับผมขอบคุณพี่รัตน์ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับเพราะว่าทุกๆกำลังใจนะครับจะเป็นแรงผลักดันให้ผมเองแล้วก็นักกีฬาทุกคนนะครับได้ทำหน้าที่ตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ทำสถิติทำเวลาให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับและสุดท้ายต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์นะครับอย่างเช่น Active Peak นะครับแล้วก็Adidas นะครับแล้วก็จะเป็น Ivaline นะครับแล้วก็ Suunto นะครับแล้วก็สปอนเซอร์แล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านที่ผมอาจจะยังไม่ได้เอ่ยทั้งหมดนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับสัญชัยนะครับแล้วก็สัญชัยนะครับขอฝากนะครับเพจนะครับสัญชัยน้ำเขตแล้วก็ YouTube ของสัญชัยน้ำเขตนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่หญิงนะครับที่เป็นพิธีกรร่วมลุ้นระทึกด้วยกันนะครับอาจจะผิดบ้าง อะไรบ้างก็สะดุดบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราเป็นมือใหม่นะครับพี่หญิงเป็นการพูดแบบรีแอคชั่นแบบว่ามือใหม่ใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะร้านกาแฟมาราธอนก็เป็นร้านของพี่สันชัยน้ำเขตของเรานี่เองค่ะแล้วอย่าลืมนะคะติดตามนะคะกันได้ที่เพจของพี่นะคะฝากเพจนิดนึงค่ะสันชัยน้ำเขตนะครับหรือว่าอีกเพจนึงที่ขอบคุณน้ำอีกลืมนะครับอีกขอบอีกเพจนึงก็ไม่กะโฟโต้นะครับที่เป็นคนคอยตัดต่อนะครับที่เป็นคนถ่ายรูปให้นะครับแล้วก็เพจกาแฟมาธอนใครมาที่ลำพูนก็แวะเวียนมาได้นะครับที่กาแฟมาธอนนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณทุกๆสปอนเซอร์อีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ